ัจจุบันที่ผมเรียนนะครับเป็นคนจังหวัดที่มีประชากรเกิน1 ล้านคนขึ้นไปแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากดังนั้นเราค่อนข้างมั่นใจนะครับเราเปิดให้บริการทั้งเช้าทั้งเย็นอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่เดินทางทั้งติดต่อธุรกิจแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวเราสามารถไปเช้ากับเย็นเนี่ยได้หรือจะค้างก็มีโรงแรมมีสถานที่พักที่ค่อนข้างจะพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างมั่นใจครับว่าเส้นทางนี้น่าจะมีโลคัลเตอร์ที่ดีนะครับเราเล็งไว้ที่ไม่ต่ำกว่า8%ครับเส้นทางที่ส่วนของจริงที่น่าจะต้องการยังเล็งที่จะก็เราเริ่มที่สกลนครก่อนนะครับแล้วก็ส่วนปลายปีเนี่ยคงจะมีเส้นทางออกไปต่างประเทศด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ออกจากกรุงเทพอาจจะเป็นออกจากหับของเราทั้งที่เชียงใหม่ภูเก็ตที่กระบี่ครับเป็นชัวร์แล้วว่าไอสมายจะกำลังที่ที่ดอนเราประเมินการแข่งขันว่าเราประเมินการต้องปรับตัวยังไงบ้างผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ดอนเมืองก็จะได้คึกคักมากขึ้นมีผู้โดยสารมากขึ้นทุกคนก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับส่วนเรื่องการแข่งขันก็ว่ากันไปครับว่าเส้นทางไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ตำแหน่งแห่งที่ของแต่ละสายการบินอยู่ที่ไหนนะครับเราก็มีที่ทางของเราชัดเจนว่าเราก็ให้เสนอในราคาที่ต่ำที่สุดนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปผมว่าเป็นเรื่องดีครับมาใช้ดอนเมืองเยอะๆจะได้คึกคักครับ